ชิดไอ้มันล้นอ่ะมันมีปากเหยือกผมไม่เทใส่ปากเหยือกอ่ะพี่ขอโทษสวัสดีค่ะยารุอันยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยฝนทำเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือใช่ไหมเป็นแบบน้ำนะคะสูตรน้ำเป็นขวดสเปรย์แต่สำหรับคลิปนี้นะคะมาตามสัญญาเพราะว่าฝนจะมาทำเป็นเจลล้างมือนั่นเองค่ะส่วนผสมนะคะหลักๆของเราเลยนะคะอันนี้เนี่ยฝนเห็นสูตรมาจาก YouTube นะคะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือจะมีน้ำเปล่านะคะที่ผสมกับคาร์โบพอลนะคะน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้อยู่ที่ 142.75 กรัมนะคะแล้วก็ตัวคาร์โบพอล940เนี่ยเราใช้อยู่ที่ 2.5 กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อไปคือไตรเอทานอลามีนนะคะใช้อยู่ที่ 1.75 กรัมแล้วก็ตัวกลีเซอรีนนะคะเพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับมือของเรานะคะอยู่ที่3กรัมนะคะแต่ก็อาจจะใช้ไม่ถึง3กรัมด้วยซ้ำนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาผสมกันเลยเพราะว่าตัวน้ำแล้วก็คาร์โบพอลเนี่ยคือมันจะต้องผสมให้ตัวคาร์โบพอลเนี่ยละลายก่อนคือฝนทิ้งตัวคาร์โบพอลกับน้ำเนี่ยให้มันละลายไว้ครึ่งวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้ทำการทดลองโดยการทำตามสูตรกรมวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าให้คนไปเรื่อยๆเนี่ยคนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายนะคะต้องแช่ไว้นะฮะพอแช่ไว้แล้วเนี่ยมันก็จะละลายเป็นแบบนี้เนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นขุ่นแบบนี้เลยต่อไปเราจะใช้เป็นแอลกอฮอล์เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะคะ 95% นะคะเทลงไปผสมเลยแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ฝนใส่ทีเดียวเลยนะส่วนต่อไปคือเราจะใช้ตัวไตเอทานอลามีนตัวนี้สำหรับตัวคาร์โบพอลนะคะเราจะค่อยๆเติมไปนะคะก็คือค่อยๆเติมไปจนกว่าเนื้อเจลจะฟูเป็นเนื้อเจลนะคะงงไม่เอ่ยก็คือตัวคาร์โบพอลจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็กลายเป็นเนื้อเจลนั่นเองนะคะมันจะทำปฏิกิริยากันนะต่อไปนะคะเราจะมาเติมกลีเซอรีนกันนะคะก็คือใส่ตามที่ต้องการนะคะอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะมันอาจจะทำให้เราเหนียวได้นะคะตอนแอลกอฮอล์มันแห้งเนาะก็ทำให้มือเราชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองค่ะนี่ได้แล้วเจลล้างมือที่เราทำกันได้ลืมใส่หัวจ้าจานะใช่ฝนมีหัวน้ำหอมนะคะคือตัวของแอลกอฮอล์ตัวนี้มันจะมีกลิ่นของคาร์โบพอลที่ผสมกับแอลกอฮอล์คือมันจะมีกลิ่นไม่ฉุนมากนะแต่ว่ามันก็มีถือว่ามีกลิ่นแหละแต่ว่าถ้าใส่น้ำหอมลงไปด้วยเนี่ยหัวน้ำหอมลงไปด้วยมันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นเวลาพอมันแห้งนะคะคือถ้าแอลกอฮอล์แบบที่เราใช้กันอะที่เขาทำขายกันในตอนนี้ที่มันกำลังขาดตลาดอะคือทาแล้วแห้งแล้วก็ระเหยไปแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเราจะมาเพิ่มกลิ่นกันนะคะผลใช้เป็นกลิ่นดอกกุหลาบกับกลิ่นลาเวนดิก็คือลาเวนเดอร์แหละว้าวเอาแท่งแก้วออกก่อนชิดไอ้มันล้นอ่ะไอ้มันออกอ่ะมันไม่ได้ล้นพี่ฝนมันมีปากเหยือกผมไม่เทใส่ปากเหยือกอ่ะพี่ขอโทษผมไม่เทใส่ปากเหยือกพี่ขอโทษจริงๆคือพอเราได้สูตรเข้ามาแล้วอ่ะเราก็ต้องทดลองทำก่อนนะก่อนที่แบบจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูอ่ะคือทดลองไปทดลองเยอะมากทั้งเอาเครื่องปั่นมาปั่นนะคะทั้งเอาคาร์โบพอลเพิ่มเข้าไปหลายๆอย่างนะคะก็คือพังนะคะพังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำหอมกันนะฮะผลใช้เป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์ก่อนนะคะอุ๊ยแล้วก็คนอุ๊ยกลิ่นแรงมากเลยขอปิดฝาก่อนนะอุ๊ยติดโต๊ะเขาด้วยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยไอ้พอออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นเจลแล้วเห็นปะไม่หรอกเมื่อกี้เรารีบไปอ๋อเราไม่นะมันพอดีนะไอ้ดูดิดูความเจลมันดี
มันดีกว่าตอนที่เราทดลองตอนทดลองมันเป็นน้ำมากกว่าเออดีจังเลยอ่ะตอนถ่ายคลิปทำไมมันดีขนาดนี้ตอนทดลองนี่ไวป่วงมากแล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วนะคะจะใส่เป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะของฝนใช้เป็นขวดแก้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ขวดพลาสติกหายากมากมากถึงมากที่สุดตรงหัวของขวดเนี่ยฝนจะใช้ต่างจากแอลกอฮอล์นะคะเพราะแอลกอฮอล์ของฝนใช้เป็นขวดสเปรย์เนาะหัวสเปรย์แต่อันนี้เนี่ยฝนจะใช้เป็นหัวปั๊มแบบนี้นี่หัวปั๊มแบบนี้เป็นเหมือนหัวครีมอะครีมหยดอะเราจะมาบรรจุกันคือใส่บีกเกอร์อันเล็กอ่ะมันก็จะเทได้ง่ายเห็นไหมทุกคนไม่จำเป็นต้องฉีดไซลิงแต่ถ้าให้วัดตวงขนาดคือใช้ไซลิงแหละดีที่สุดแต่ขวดที่ผมใช้เป็นขวด30 ml นะคะเรียบร้อยแล้วเจลแอลกอฮอล์ของเราต่อไปใส่ฝาบรรจุภัณฑ์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้หัวมันจะเป็นแบบนี้มันจะฉีดแบบนี้อุ้ยอุ้ยมันจะออกมาแรงมากเพราะว่ามันจะออกมาแรงมากเพราะมันเป็นหัวปั๊มไงแล้วเป็นหัวปั๊มแล้วมันฉีดแล้วมันจะพุ่งเจลมันเหนียวด้วยไม่เหนียวนะไม่เจลมันข้นๆไงมันไม่เหมือนขวดอ๋อใช่ใช่มันไม่เหมือนขวดฉีดมันไม่เหมือนกับขวดนี่ใช่มันพุ่งแรงมากแล้วเราก็จะได้แอลกอฮอล์เจลนะคะเป็นเจลล้างมือแบบแห้งนะคะทาแล้วแห้งเลยนะคะไม่ต้องล้างมือไม่ต้องใช้น้ำล้างออกนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยสำหรับคนที่ดูใน YouTube นะคะและใครที่ดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นความรู้ให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย